นี่มาดูกันมาดูกัน3 วันอากาศแตกต่างกันมากเลยวันแรกแดดออกเต็มแดดออกสวยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามานะพยากรณ์อากาศบอกหิมะจะตกมาถ่ายหิมะให้เอฟซีดู เดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวถ่ายหน้าบ้านก่อนอ้าวมาข้างนอกลดลงแล้ว นี่นะคะตกยังไม่เยอะอากาศมันอุ่นด้วยแหละเพื่อนเพื่อนตอนนี้1 องศาอุ่นกว่าเมื่อวาน1 องศาเนี่ยมันตกมามันก็จะละลายจะละลายเร็วเนาะเอ้าเมื่อกี้อยู่ในบ้านมันตกเยอะตอนนี้ตกนิดเดียวเดี๋ยวมารอลุ้นกันวันนี้มันจะตกเยอะแค่ไหนเนาะอันนี้ยายตายถ่ายให้ดูนิดหน่อยตอนเช้าท่านนี่มาดูกันมาดูกัน3 วันอากาศแตกต่างกันมากเลยวันแรกแดดออกเต็มแดดออกสวยมากเลยวันที่2อย่าเป็นน้ำแข็งอันนี้วันที่3นะคะเพื่อนๆวันที่3หิมะตกแต่ตกยังไม่เยอะนะคะตกมานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยดูวันนี้มันจะตกมาอีกหรือเปล่าถ้าตกมาอีกได้ยายจะถ่ายให้ดูตอนมันตกเนาะนี่นะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะไม่เย็นไม่หนาวเท่าเมื่อวานนะตอนนี้1 องศาเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ละลายหมดถ้ามันไม่ตกมาอีกก็ละลายหมดยายก็เลยมาถ่ายไว้ให้เอฟซีดูก่อนว่ามันจะตกมาอีกไหมเดี๋ยวตรงหญ้ามาถ่ายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเผื่อมันตกมาอีกเนี่ยหิมะตกอย่างนี้ไม่หนาวเท่าเมื่อวานนะไม่หนาวเท่าที่มีน้ําแข็งเมื่อวานนะเมื่อวานหนาวกว่าเนาะปีนี้ไม่รู้ว่าหิมะจะตกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันโอ้เพื่อนเพื่อนสายสายมานึกว่าหิมะมันจะตกมาอีกที่ไหนได้แดดออกเว้ยหายหมดเลยหิมะใหญ่จะเอามาอวดเอฟซีสักหน่อยหิมะหายหมดเลยมาแดดออกเฉยเลยอย่ามันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวหุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหุบเดี๋ยวโผล่อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาะน่าจะ3 หรือ 4 องศาเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะยายมาอัปเดตให้ดูต่ออีกพรุ่งนี้